ชาวเน็ตน้ำตาไหลหลังเห็นเบิร์ดพกรูปแตงโมนิดาไปทุกที่เชื่อว่าหลายๆคนยังคงเสียใจกับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมที่ตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวและถึงแม้จะผ่านมาราว2สัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยการจากไปครั้งนี้ของแตงโมนับว่าเป็นข่าวที่เศร้าสะเทือนใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนและในขณะที่ทางด้านคุณแม่ได้ขอให้มีการผ่าชันสูตรรอบ2เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของแตงโมและเพื่อไขข้อสงสัยจากคนทั้งประเทศและถึงแม้ว่าทางด้านของแตงโมจะจากไปนานแล้วแต่บรรดาเพื่อนๆและแฟนคลับก็ยังคงเศร้าและทำใจไม่ได้ต่อการจากไปของแตงโมล่าสุดได้มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยรูปภาพของเบิร์ดแฟนแตงโมที่ได้ไปหาเพื่อนโดยเมื่อเห็นรูปทำเอาชาวเน็ตน้ำตาไหลเบิร์ดพกรูปแตงโมไปหาเพื่อนโดยได้นำรูปภาพของแฟนสาววางไว้เคียงข้างกายตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ